โยโย่ก็สวัสดีชาว Toilet Tower Defense ทุกคนนะครับสวัสดีรุ่นเมกาทุกคนนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกม Toilet Tower Defense อีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มีอัปเดตเข้ามานะครับเป็นเอพิโซดที่67พาร์ทที่2นะครับโอ้โหหลักๆนะครับอัปเดตนี้ที่อัปเดตเข้ามานะครับจะมีเป็นบอส Toilet 4.0 นะครับแล้วก็เป็นบาวสูตร Camera Man นะฮะแล้วก็มีอะไร Auto Save นะฮะแล้วก็จะมี Search Inventory ตรงนี้นะครับที่เข้ามาของเอพิโซดนี้นะครับที่เข้ามาคือจะเป็นเรื่องของบอสนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นบาวสูตร Camera Man ก็คือตัวนี้บาวสูตร Camera Man นะครับระดับแรร์นะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเข้าในเอาเขารีพอดีเลยนะฮะคือเมื่อกี้คือเขาเข้ามาในตู้นะครับก็คือเจ้าบาวสูตรตัวนี้ก็คือหาได้จากในตู้ระดับแรร์นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันหาโคตรง่ายนะครับกดไม่กี่ทีก็ได้แล้วนะครับระบบต่อไปนะครับคือระบบออโต้เซลนะฮะทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันใช้ยังไงต้องบอกก่อนเลยว่าคือเวลาเราสุ่มตัวละครเนี่ยเราแบบมักจะได้ระดับเบสิกระดับคอมมอนระดับแรร์อะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเราแบบไม่ได้ต้องการมันอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนเวลาเราสุ่มมาปั๊บมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยพอเข้ามาปั๊บเราก็ต้องแบบว่ามานั่งขายทีละตัวแบบไม่อยากได้ว่ะอยากได้เงินคืนอะไรเงี้ยก็คือทางเกมเนี่ยก็ได้เอาระบบของออโต้เซลเข้ามาทุกคนทำให้เราเนี่ยเราแบบไม่ต้องแบบเข้าไปขายตัวละครนะทุกคนเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยสมมติว่าผมแบบว่าไม่อยากได้ตัวระดับเบสิกว่ะคอมมอนก็ไม่อยากได้คือไม่อยากใช้เลยนี่นะฮะนี่คือพอผมกดสุ่มปั๊บมันก็จะขายผมอัตโนมัติเลยเห็นไหมทุกคนดูนะปึ๊บเห็นไหมทุกคนเงินผมเพิ่มมาละคือมันขายออโต้เลยอ่ะคือแบบชิลมากคือผมระบบนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะทีนี้มันก็จะเชื่อมกับของต่อไปที่ผมจะพูดนะครับระบบออโต้เซลล์เนี่ยเอามาเพื่อขายของตัวที่เราเนี่ยไม่ต้องการนะครับทำให้เราเนี่ยไม่เปลืองพื้นที่ในกระเป๋าเพราะอะไรเพราะว่าทางเกมเนี่ยเอาระบบกระเป๋าเข้ามาแล้วนะฮะนี่ฮะทุกคนกระเป๋ามันตันแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยคือมันตันที่ 1,000 นะซึ่งผมมียูนิตอยู่ที่590ตัวแน่นอนว่าจำนวนมันเยอะเพราะว่าตัวยูนิตผมเนี่ยตัวซ้ำเยอะมากนะก็คือตอนนี้กระเป๋าเราเนี่ยตันแล้วนะครับทุกคนนะก็คือตันที่ 1,000 นะผมเลยคิดว่าเขาเอาระบบออโต้เซลล์เนี่ยมาช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับแน่นอนว่าเกมไม่หิวเงินแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับทุกคนหัวข้อต่อไปเลยนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าแบบสมมติว่าผมมีตัวเยอะพี่ผมไม่อยากขายเลยผมอยากเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นอะไรอย่างงี้แน่นอนครับผมทางเกมก็ได้เอาระบบเกมพาร์ทเข้ามานี่ทุกคนคือระบบก็คือเอาเกมพาร์ทเข้ามาด้วยนะก็คือถ้าทุกคนเนี่ยซื้อเกมพาร์ทราคา199มันก็จะบวกกระเป๋ามาอีก 1,000 นะครับทุกคนเป็น 2,000 นั่นเองโอ้โหก็คือแม่งโคตรเชื่อมโยงเลยเกมน่าจะมีประมาณนี้นะที่เกมได้อัปเดตเข้ามาแล้วก็มีอีกอย่างนึงเนาะตอนจบเกมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีตอนเกมมันจบแล้วกันเอาระดับ easy ละกันนี่ฮะเพราะผมรู้สึกผมไม่ไว้ใจเขานะฮะโอเคผมขออนุญาตเพิ่มเสียงนิดนึงละกันนะครับอยากดูอนิเมะในการโจมตีเขาจังนี่ครับโอเคผมตั้งตรงนี้เลยละกันนะครับนี่ฮะเขาวางอยู่ที่150นะครับดาเมจเริ่มต้นของเขาเนี่ย75นะครับระยะที่10นะครับคูลดาวน์อยู่ที่1นะเขามีเสียงการโจมตีหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจปึ๊บโอเคอ๋อนี่ทุกคนเขาใช้ปืนยิงอย่างนี้เลยนะครับฮะโอเคกดออโต้สคริปต์นะครับผมขออนุญาตอัพเขาไปเลยนะครับปึ๊บโอเคเวล2นะครับดาเมจอยู่ที่100นะครับระยะที่12นะครับคูลดาวน์ที่ 0.5 นะฮะก็คือเหมือนเขาโจมตีทั่วไปนะครับทุกคนนี่เห็นไหมโจมตีทั่วไปเลยนี่ครับก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะผมมองว่าอย่างนี้นะครับก็ด้วยที่เขาเป็นระดับแรร์ด้วยอ่ะเป็นระดับแบบเป็นตัววางอ่ะวางเริ่มต้นอ่ะทุกคนเห็นไหมนี่ตึงตึงตึงโอเคตึงตึงตึงโอเคอัพเข้าไปเลยนะครับเป็นเวล3นะใช้เงิน400ตอนนี้เวล3นะครับดาเมจอยู่ที่150นะครับระยะที่15นะครับคูลดาวน์ 0.4 เฮ้ยเดี๋ยวนะเลเวล4เลเวลต่อไปคูลดาวน์อยู่ที่ 0.2 ซึ่งมันเป็นคูลดาวน์ที่โหดมากๆเลยนะทุกคนเอาจริงเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาฮะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมมารออัพเขาเลยดีกว่านะฮะนี่ดูเขายิงฮะยิงรัวมากโอเคอัพเป็นเวล4นะครับเวลตันเรียบร้อยแล้วโอ้ดาเมจ150ระยะ18นี่ครับคูลดาวน์ 0.2 นะฮะโอเคเป็นระยะที่ไม่แย่นะฮะใช้ได้ใช้ได้วางต่อเลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าระดับอีซี่เขาจะไหวไหมฮะวางแค่นี้พอละผมไม่วางอะไรเยอะนะครับตุ้ม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 เอาดิวะเอาดิวะดูอย่างรัวฮะทุกคนผมวางดักหน้าเลยแล้วกันนะครับวางดักหน้าไปเลยเดี๋ยวนะไม่ธรรมดานะผมมองว่าถ้าอัพเขาตันเนี่ยเขาโหดมากเลยครับทุกคนเฮ้ยเอาจริงผมว่าผู้เล่นใหม่อ่ะควรที่จะมีตัวนี้นะเอาจริงเฮ้ยมันวางแบบเริ่มเกมได้ดีมากอ่ะแล้วดาเมจมันไม่ได้แย่นะมัน150แล้วก็
การโจมตีอ่ะคือมันเร็วมากอ่ะทุกคนเขามีดีที่การโจมตีอ่ะเขาตีเร็วอ่ะเออนะถึงดาเมจเขาอาจจะแบบไม่ได้เวอร์วังอ่ะทุกคนแต่แบบว่าคูดาเขามันเร็วไงเออเขาเลยแบบเบิร์นดาเมจได้ดีนะฮะโอเคทุกคนเวฟ19แล้วนะครับเดี๋ยวจะเวฟ20เวฟสุดท้ายแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจะตีบอสแบบเร็วไหมนะผมว่าน่าจะแบบแป๊บเดียวน่าจะตายนะครับโอเคมาผมไม่อัพละพอละน่าจะชิวๆแล้วผมมองว่าอย่างนี้นะครับเร็วๆๆๆๆเวฟ20โอเคทุกคนดูบอสนะ1 2ทุกคนรอดูบอสได้เลยโอ้ดูๆๆๆๆๆๆคนดูเฮ้ยๆๆๆๆๆเฮ้ย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 นี่ฮะทุกคนครับระบบใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับทางเกมก็จะบอกเลยว่าเราเล่นไปทั้งหมดกี่นาทีผมเล่นไป7นาที20ใช่ไหมฮะแล้วก็เงินที่เราได้เนี่ยเราได้มาที่100นะครับเห็นไหมเหรียญทองตรงนี้แล้วเราเนี่ยยังได้เป็นทางของลูกอมด้วยนะฮะลูกอมแคนดี้นะครับนี่เล่นถึงเวฟ20นะครับจะได้เป็น20แคนดี้นะครับเห็นไหมยอดรวมผมเนี่ยคือผมได้20แคนดี้มาด้วยนะเออคือมันดีมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือนี่เห็นไหมฮะสีแดงกับสีเขียวตรงนี้ก็คือเพย์เกนเนี่ยเราจะเล่นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนครับก็คือเราเนี่ยไม่ต้องกลับล็อบบี้แบบไปยืนเริ่มเกมใหม่นะเราสามารถกดแล้วเล่นใหม่ได้เลยเฮ้ยคือมันสะดวกมากเลยนะคือเราไม่ต้องแบบเข้าออกเกมใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออคือผมชอบนะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละ